เมื่อวานนี้ที่เราเล่ากันไปเรื่องของกระแสเงินดิจิทัลวอลเล็ตโอ้โหถูกพูดถึงอย่างหนักหน่วงในส่วนของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ได้มีการล่ารายชื่อค้านนโยบายนี้คุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีการถามนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคอีสานก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยบอกว่าการลงพื้นที่ประชาชนแสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากในส่วนของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับซึ่งตนก็ได้แต่ดีใจแต่ตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายคนไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการนี้แต่ผมยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลนี้และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเราน้อมรับน้อมไปพิจารณาเพื่อจะให้มีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นพร้อมกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นนะครับแต่ไม่มีการยกเลิกนะครับในส่วนของนโยบายดิจิทัล 10,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังยืนยันนะครับว่าโครงการเงินดิจิทัลไม่ใช่โครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินให้ประชาชนกลับมาเลือกตั้งแล้วกลับมาเลือกเราไม่ใช่แต่มีความจำเป็นและมีความต้องการให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราเข้ามาบริหารงานประมาณสักเดือนครึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญที่จะไปใช้ทำมาหากินประกอบอาชีพได้เดินรัฐบาลการมีลดการค่าไฟและก็ค่าพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทแล้วและในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพักหนี้เกษตรกรด้วยโดยยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะการที่ประชาชนมีรายจ่ายเยอะมีภาระเยอะก็ไม่มีขวัญกำลังใจในการทำมาหากินไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับผมว่านักวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะผมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ท่านต้องเป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิตอลเราน้อมรับครับน้อมรับฟังครับและจะไปปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เสียภาษีหรือฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหาเศรษฐกิจที่หมักหมมานานตรงนี้ก็ขอให้มั่นใจครับว่ารัฐบาลนี้จะไม่ลุกด้วยอำนาจจะฟังความคิดเห็นแต่เหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นคุณผู้ชมครับจะไม่มีการยกเลิกนโยบายจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับบอกว่าผมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ท่านเป็นเพียง1เสียงแต่ประชาชนมีเป็น10ล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิทัลผมน้อมรับคำติชมครับค่ะคือเสียงต่อต้านมันก็เริ่มที่จะดังขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันทางฝั่งของเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีส.ส.หลายคนออกมาผนึกกำลังกันนะคะบอกว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ให้เหตุผลถึงการที่จะต้องเดินหน้าต่อด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านของภาคเอกชนกันหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยทางคุณพันเลิศใบหยกนะคะประธานกรรมการเครือโรงแรมใบหยกค่ะออกมาพูดถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะคะโดยบอกแบบนี้เลยว่าผมเนี่ยเชียร์สุดใจให้นายกเศรษฐาแจกเงินดิจิตอลอย่าหวั่นไหวต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะโดยคุณพันเลิศบอกแบบนี้ค่ะว่าไอ้เสียงคัดค้านน่ะก็ควรจะรับฟังนะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ให้นำมาแก้ไขเพื่อทำให้นโยบายสำเร็จซึ่งอยากจะให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายต่อไปตามที่ประกาศเอาไว้ตั้งแต่แรกอย่าไปหวั่นไหวอย่าเลิกเพราะเป็นความหวังของประชาชนคนที่ค้านก็เป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่แสดงความคิดเห็นขณะที่เสียงสนับสนุนมีมากกว่าแต่ไม่ได้ออกมาแสดงออกรัฐบาลควรจะฟังเสียงของประชาชนให้ดีที่สุดซึ่งนโยบายนี้จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวรัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีกลับคืนมาทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศขอให้รัฐบาลใช้หลักรัฐศาสตร์นำหน้าหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปนะคะขณะเดียวกันทางด้านของคุณสมพลตรีพบนาถค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนก็ออกมาพูดถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลโดยบอกว่าหากมองในแง่ของการค้าถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในหลักเศรษฐศาสตร์ทางรัฐบาลอาจจะต้องหาวิธีการ
ที่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเงินเฟ้อและหารายได้มาชดเชยกับเงินที่ใช้ไปในนโยบายดังกล่าวที่จะต้องใช้เงินงบประมาณมากถึง 560,000 ล้านบาทคือต้องมีการบาลานซ์กันทั้ง2 อย่างอย่างเช่นรัฐอาจจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตเนี่ยนะคะจากปัจจุบัน 7% เป็น 10% ขณะเดียวกันให้มีการสะสมใบกำกับภาษีเพื่อนำมาใช้หักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ 100,000 บาทในช่วงสิ้นปีโดยต้องทำตลอดทั้งปีไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆเสนอแนะรัฐบาลคือโอ้โหเป็นข้อเสนอแนะแต่ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างเราๆฟังแล้วโอ้โหจากเดิมนะหนักกว่าเดิมไหมเนี่ย 7% ก็หนักแล้วนะครับจะขอเก็บเพิ่มเป็น 10% เพื่อเอารายได้จากการเก็บภาษีมาสนับสนุนในเรื่องของเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ในโครงการนี้ประชาชนจะโอเคไหมนั่นน่ะสิอันนั้นก็ต้องไปว่ากันคุณผู้ชมครับ